อิซากายะก็มาแรงที่สุดในหมวด5ประเภทเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมมองจากหนึ่งในผู้ผลิตผู้นำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นค่ะที่มีการนำเข้าอาหารทะเลและแปรรูปจากญี่ปุ่นแล้วก็เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยจากกระแสความกังวลต่อการบริโภคอาหารทะเลคุณราชพฤกษ์พาณิชย์กรรมการผู้จัดการบริษัทยูเนียนพีจำกัดมองว่าจะส่งผลกระทบต่อร้านอาหารญี่ปุ่นในช่วงแรกๆที่มีความกังวลเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าคนไม่มั่นใจแล้วก็ไม่กล้าทานอาหารทะเลจากญี่ปุ่นนะคะแต่เมื่อผ่านไปสักระยะเนี่ยคุณเบลคุณพัชพฤกษ์นะคะเชื่อว่าคนไทยจะกลับมาบริโภคได้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าหากดูที่ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังคนกินปลาดิบกันได้เป็นปกติคือกินเป็นประจำเลยโดยไม่ได้กังวลต่อกรณีนี้ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าทุกคนคงเหมือนกันค่ะก็คือไม่มีใครอยากทานกัมมันตภาพรังสีเข้าไปแน่นอนละแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้เลยนะคะอย่างไรก็ตามภาพรวมของร้านอาหารญี่ปุ่นในไทยแบ่งออกมาเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือร้านในแบบพรีเมียมอย่างเช่นร้านอิซากายะที่มีราคาต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 7-8,000 บาทและอีกกลุ่มนึงก็คือเชนร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปค่ะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มตลาดแมสเป็นหลักนะคะซึ่งร้านในกลุ่มตลาดแมสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ปลานำเข้ามาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากญี่ปุ่นค่ะยกตัวอย่างมีอะไรกันบ้างก็อย่างเช่นปลาแซลมอนคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในเมนูปลาที่คนไทยชื่นชอบมากที่สุดนะคะแหล่งนำเข้าแหล่งใหญ่ก็คือมาจากประเทศนอร์เวย์ส่วนไข่ปลาแซลมอนนำเข้ามาจากรัสเซียค่ะปลาอีกชนิดที่ได้รับความนิยมรองลงมาก็คือปลามากูโรนะคะอันนี้นำเข้าหลักๆมาจากอินโดนีเซียส่วนปลาหมึกยักษ์หลักๆแล้วนำเข้ามาจากแอฟริกาใต้ค่ะนอกจากนี้ปลาซาบะแล้วก็ปลาไหลส่วนใหญ่นำเข้ามาจากจีนหรือแม้แต่สาหร่ายสำหรับห่อซูชิแหล่งนำเข้าหลักๆก็คือที่เกาหลีใต้แล้วก็ที่จีนนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีที่นำมาจากญี่ปุ่นค่ะนะดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็เลยมองว่าน่าจะไม่นานนะคะส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมอย่างร้านอิซากายะพรีเมียมปัจจุบันในไทยมีจำนวนมากขึ้นบางร้านมีเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นค่ะก็อาจจะต้องนำเข้าปลาจากญี่ปุ่นโดยตรงเช่นปลาอาจิแล้วก็ปลาบุรีเป็นต้นซึ่งคือกลุ่มร้านประเภทนี้อาจได้รับผลกระทบบ้างจากความที่ไม่มั่นใจของผู้บริโภคซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะกระทบนานเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นก็ย้ำแล้วว่าน้ำที่ปล่อยออกมาเป็นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนั่นเองค่ะดังนั้นฟังมุมมองเรื่องนี้กันต่อหน่อยเนี่ยคุณราชพฤกษ์ก็มองว่าการที่ผู้บริโภคเกิดความกังวลคือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารหรือว่าฟู้ดเซฟตี้เมื่อผู้บริโภคกังวลก็จะเกิดเป็นกระแสข่าวขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นก็อยากจะให้ภาครัฐที่เมื่อมีมาตรการออกมาตั้งรับแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วยเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นหรือว่ามั่นอกมั่นใจกันมากขึ้นหากต้องการให้ความเชื่อมั่นกลับมาโดยเร็วก็นำมาตรการเดิมที่เคยใช้มีการบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะองค์การอาหารและยาหรือว่าอย.ก็กำหนดให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่าใบรับรองการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพรังสีสมัยนั้นบอกว่าเมื่อได้รับใบรับรองจากรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะผู้นำเข้าไทยเนี่ยก็จะต้องนำใบนี้เนี่ยไปยื่นให้อย.เพื่อขอนำเข้าแน่นอนช่วยสร้างความเชื่อมั่นได้มากนะคะส่วนในฐานะผู้นำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเวลานี้บอกว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อ่ะทั้งจากอย.ของไทยเองรวมไปถึงการติดตามจากเจโทรด้วยเพราะอะไรที่มันเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยต้องติดตามนะเพราะกรณีที่เกิดขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรการใดๆก็จะต้องปรับตัวให้ทันแต่ก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนก็จะนำตัวอย่างใบรับรองที่เคยใช้เมื่อ10ปีที่แล้วไปคุยกับซัพพลายเออร์รายใหม่ด้วยนะว่ามันต้องเตรียมตัวแล้วก็มองหาลู่ทางสำหรับขอใบรับรองไว้ล่วงหน้าเผื่อว่าหากอย.มีมาตรการใดออกมาก็จะสามารถทำได้ทันทีนะฮะนอกจากนี้ในมุมมองส่วนตัวนะฮะยังบอกด้วยว่าคุณราชเชิญพวกบอกว่าไอการที่มีใบเซอร์หรือว่าใบรับรองติดไว้หน้าร้านเรื่องนี้อย่ามองข้ามนะช่วยได้เหมือนกันสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมก็คือเพิ่มความมั่นใจได้มากเผื่อในกรณีที่มีการนำเข้าปลาแบบลักลอบผิดกฎหมายสินค้าเหล่านี้จะไม่มีใบรับรองแน่นอนนะคะแต่หากร้านใดมีใบรับรองที่ติดไว้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นอกมั่นใจได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นแต่ว่ายังก็จะมีผู้ที่นำเข้าปลาหลากหลายบริษัทอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งก็คือ1ท่านนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่นำเข้าปลาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็จะมีต้องมีแผนรองรับอย่างเงี้ยไม่1ก็2ใช่มั้ย1อาจจะบอกว่าถ้าสมมติแหล่งที่นำเข้ามันสามารถโยกไปอีกแหล่งนึงได้อันนี้ก็ได้เพราะว่าปกติแล้วบริษัทนำเข้าเขามีหลากหลายซัพพลายเออร์ในมือแล้วมันจะมีการติดตามย้อนหลังก่อนหน้านี้นะคะว่าเอ๊ะบริษัทนี้เอาอะไรเข้ามาทำอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรอันนี้ในฐานะคนนำเข้าเองก็จะต้องดู
นะสังเกตเลยส่วนเราเองคือเป็นปลายทางแล้วอ่ะเนาะก็ต้องดูถ้ามีใบรับรองอ่ะก็ดีขึ้นหน่อยแต่เป็นเชื่อว่าตอนนี้ในไทยยังไม่ได้แบบตื่นกังวลอะไรขนาดนั้นแต่ก็สังเกตแล้วก็ติดตามข่าวสารไว้ก็ดีเพราะมันเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เรากินเข้าไปใช่แต่ในมุมมองของผู้บริโภคแล้วความต้องการก็อาจจะกระทบแค่ระยะสั้นเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะใช้ชีวิตตามปกติกันนะเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ